ดีค่ะคุณผู้ชมคะเข้าสู่ฮอตไลน์สายสุขภาพนะคะพบกันเสาร์นี้22 กันยายน 2561ค่ะทุกครั้งเราก็จะมีข้อมูลความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการวิจัยในบ้านเราและต่างประเทศมาฝากอยู่ทุกสัปดาห์นะคะวันนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นการวิจัยของคนไทยเป็น10ปีแล้วค่ะแต่ว่าเพิ่งจะมาเริ่มเป็นที่รู้จักและโด่งดังไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบในต่างประเทศนะคะในจีนญี่ปุ่นหรือว่าในอเมริกาเขารู้จัก Red Yeast Rice หรือว่าข้าวยีสต์แดงมานานแล้วแล้วก็ทานกันมานานแล้วด้วยหลายท่านอาจจะแปลกใจหรือว่าสงสัยว่าข้าวยีสต์แดงเป็นยังไงเป็นเมล็ดข้าวหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเขาสกัดจนเป็นผงแล้วก็อยู่ในรูปของแคปซูลเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแล้วเขาก็กล่าวอ้างสรรพคุณว่ามันสามารถที่จะช่วยยับยั้งการสร้างคอเลสเตอรอลหรือว่าไตรกลีเซอไรด์ได้เพราะว่าในข้าวยีสต์แดงเนี่ยทำแล้วมันไปพบสารสำคัญตัวหนึ่งที่เขาใช้ชื่อว่าโมนาโคลินเคสามารถช่วยยับยั้งคอเลสเตอรอลได้หมอต่างประเทศนะคะหลายท่านออกมาการันตีว่ามันช่วยได้จริงๆแล้วก็มีอาสาสมัครที่ทานแล้วเปรียบเทียบไม่กี่สัปดาห์เห็นความแตกต่างหลังจากที่ไปตรวจเลือดตรวจไขมันแล้วแต่ในบ้านเราข้อมูลอาจจะยังน้อยแต่ที่ผ่านมาก็มีนักวิจัยท่านหนึ่งค่ะเขาวิจัยเกี่ยวกับข้าวยีสต์แดงเราเชิญท่านมาเพื่อจะขอข้อมูลความรู้นะคะว่าเรามีการศึกษาวิจัยอย่างไรสกัดออกมาอย่างไรที่บอกว่าเป็นธรรมชาติ 100% เนี่ยมันช่วยอะไรได้บ้างข้อมูลของเราเปรียบเทียบกับต่างประเทศแล้วเหมือนหรือว่าต่างกันอย่างไรพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้า Red Yeast Rice หรือว่าข้าวยีสต์แดงค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเฮลคอลลาเจนโปรโมชั่นพิเศษโทร02-012-0999ผลิตภัณฑ์ถังเช่าคอดี้ไทยยาขมเม็ดตรานกเป็ดน้ำแก้ร้อนในกระหายน้ำทานง่ายไม่มวนท้องโทร02-509-8866ช่วงนี้นะคะมาพูดคุยกับศาสตราจารย์ดร.บุษบายงสมิทธ์นะคะท่านเป็นอาจารย์จากภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เกษียณมาแล้วใช่ไหมคะเกษียณแล้วค่ะตอนนี้ก็ทำอะไรอยู่บ้างคะอาจารย์ก็เป็นที่ปรึกษาค่ะค่ะแล้วก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิของตำแหน่งวิชาการค่ะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของคณะวิทยาศาสตร์ด้วยค่ะของมหาลัยอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะอาจารย์ศึกษาวิจัยตอนที่ทั้งตอนที่สอนอยู่เนี่ยหลายอย่างเลยใช่ไหมคะอาจารย์กว่าที่จะมาเป็นข้าวยีสต์แดงข้าวยีสต์แดงคือดั้งเดิมในข้าวยีสต์แดงเนี่ยถ้าตามประวัตินั้นนะคะก็มีบันทึกมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นราชวงศ์หมิงอะไรอย่างเงี้ยนะคะย้อนกลับไปเป็นร้อยเป็นพันปีเป็นพันปีคือตอนทำกันยังนึกว่าร้อยปีแต่เมื่อไปอยู่ในวงการเกี่ยวกับมอนาสคัสเนี่ยค่ะก็จะรู้ว่าประวัติมันยาวนานเป็นพันปีนะคะพันปีที่แล้วมันไม่ได้ชื่อข้าวยีสต์แดงใช่ไหมคะอาจารย์ชื่ออังกักค่ะคือข้าวแดงค่ะข้าวแดงใช่ๆข้าวแดงเราเรียกข้าวแดงค่ะค่ะมันคือเป็นเมล็ดข้าวแดงแบบนี้หรือเปล่าคะหรือไม่ใช่เป็นข้าวแดงซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาทำจากสายพันธุ์ไหนนะคะซึ่งเราไปแยกสมมติว่าเราไปเอามาข้าวแดงทั่วไปเนี่ยนะที่เขาใช้เป็นสารสีหรือว่าเป็นยากึ่งโบราณอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เอามาเช็คหาสารออกฤทธิ์นะคะปรากฏว่ามันก็น้อยมากเพราะเขาใช้สายพันธุ์ทั่วไปแต่ว่ากรณีที่มาเรียกเป็นข้าวยีสต์แดงเนี่ยก็เนื่องจากสายพันธุ์พิเศษที่มันจะสามารถสร้างสารสำคัญนะคะโมนาโคลินเคได้สูงก่อนที่จะไปถึงสารสำคัญอาจารย์ในข้าวแดงที่เขาใช้กันสมัยก่อนคือเขาใช้ในการปรุงอาหารด้วยในการปรุงอาหารเป็นสารสีนะคะสารสีผสมอาหารทำอะไรนะคะกุนเชียงหรือเป็ดปักกิ่งเต้าหู้ยี้หรืออะไรต่ออะไรพวกนี้ค่ะอันนี้เป็ดปักกิ่งที่แดงๆนี่คือข้าวแดงไม่เขาเรียกข้าวแดงหรืออ้างกากันนะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากเมืองจีนนะคะ
แต่ในตอนนั้นเนี่ยเขารู้ยังคะว่าในข้าวแดงเนี่ยมันมีสารสำคัญบางตัวอยู่ในนั้นมีบันทึกนะคะในราชวงศ์หมิงอะค่ะบอกว่ามีสารช่วยในการที่ทำให้เลือดหมุนเวียนได้ดีรักษาม้ามนะคะรักษาระบบการย่อยอาหารอะไรต่างๆพวกนี้ค่ะแต่ว่าสำหรับความสำคัญเนี่ยมันมาถึงตอนที่ปีคศ1979นะคะ Professor Akira Endo ของญี่ปุ่นนะคะซึ่งได้ไปฝึกฝนเกี่ยวกับสเตตินในอเมริกาในยุโรปมานานนะคะ1979 40กว่าปีที่แล้วค่ะค่ะเขาก็มีความรู้สึกว่ามันน่าจะมีจุลินทรีย์ในเอเชียนี่แหละที่จะมีบทบาทเหมือนกับที่เข้าไปศึกษาจากในยุโรปนะคะหรือว่าในประเทศตะวันตกที่เขาใช้พวกแอสเพอร์จิลัสนะคะหรือว่าใช้พนิซิลเลียมหรืออะไรพวกนี้นะคะจุลินทรีย์ค่ะคนละตัวกันคนละตัวคนละสกุลกันค่ะซึ่งคนนี้เขามองว่าในเอเชียน่าจะมีบางตัวล่ะยังน่าจะมีจุลินทรีย์ทางเอเชียที่มันจะสามารถผิดสารเหมือนกับที่ทางตะวันตกเขาทำได้ค่ะมันเป็นความฝันนะคะเพราะนั้นเมื่อเขากลับมาเขาก็มาแยกเชื้อในเอเชียนี่ค่ะตั้งเข้าใจว่า 6,000 สายไอโซเลตเลยนะคะแล้วปรากฏเปเปอร์แรกที่เขาตีพิมพ์นะคะใน Journal of Antibiotics ค่ะเขาก็พูดถึงMonascus Luber นะคะที่เขาเรียกอะไรคะที่แยกจากข้าวไทย Monascus Luber เป็นชื่อของสายพันธุ์ของ Monascus ค่ะของเชื้อรา Monascus แต่เป็นสายพันธุ์ที่ทำอั้งกั๊กเนี่ยค่ะค่ะค่ะไปพบในข้าวแดงเนี่ยคือเขาไม่เขาบอกเขาแยกได้จากข้าวไทยไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นข้าวแดงเพราะว่าMonascus นี่เราสามารถแยกได้แป้งที่เกิดสารสีแดงหรืออะไรพวกนี้เราคงต้องพยายามที่จะคัดเลือกค่ะแล้วยังไงต่อคะอาจารย์เมื่อเขาพบแล้วเขาก็ตีพิมพ์ว่าเขาเจอสารโมนาโคลินเคที่มันสามารถยับยั้งเอนไซม์หลักที่ยับยั้งไปลดไปสโลว์ดาวน์ไอ้การเกิดไขมันนะคะคอเลสเตอรอลได้อ๋อไอสารโมนาโคลินเคค่ะโมนาโคลินเคค่ะสามารถไปยับยั้งคอเลสเตอรอลในร่างกายได้สามารถไปยับยั้งเอนไซม์สำคัญที่จะไปสร้างที่มันมีโฟลิกแอซิดต่อเนื่องไปจนถึงการสร้างคอเลสเตอรอลได้ในระดับหนึ่งไม่ได้ไปปิดไม่ได้เป็นลดจนกระทั่ง 100% นะคะลดประมาณ 20-30% เพราะว่าคอเลสเตอรอลจริงๆแล้วก็เป็นสารที่จำเป็นสำหรับชีวิตนะคะค่ะแสดงว่าตัวสารสำคัญที่เราพบจากการวิจัยมโนโคลินเคเนี่ยมันไปยับยั้งเอนไซม์เอนไซม์สำคัญที่มันจะไปผลิตคอเลสเตอรอลในตับในตับค่ะค่ะอย่างชาร์ตอันนี้บอกถึงอะไรคะอาจารย์อันนี้เป็นโอเคเป็นขบวนการนะคะการเกิดการทำงานของโมนาโคลินเคนะคะในการเกิดคอเลสเตอรอลซินธิซิสนะคะค่ะอย่างเราทานอาหารไขมันนะคะไขมันก็จะถูกย่อยนะคะจนกระทั่งได้อะซิติลโคเอจากอะซิติลโคเอเนี้ยมันก็จะเริ่มสังเคราะห์นะคะได้สาร HMG โคเอนะคะแล้วผ่านไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งได้คอเลสเตอรอลนี่พอมอนาโคลีนเนี้ยโปรเฟสเซอร์เอนโดก็พบว่ามันสามารถที่จะไปยับยั้งเอนไซม์ตัวสำคัญนะคะไอ้ตรงกากบาทแดงใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะที่ว่าจะเปลี่ยน HMG โคเอไปเป็นมีวาโลนิกนะคะนี่เป็นเอนไซม์สำคัญที่จะไปเปลี่ยนแล้วก็จะไปเป็นคอเลสเตอรอลนี่แหละไปเป็นคอเลสเตอรอลแต่ว่ามันไม่ได้ยับยั้ง 100% นะคะมันยับยั้งประมาณ 20-30% อะไรอย่างเงี้ยได้ระดับหนึ่งได้ระดับหนึ่งเพื่อควบคุมยับยั้งแล้วมันก็ต้องมีคอเลสเตอรอลอยู่ในร่างกายนั่นแหละต้องมีค่ะต้องมีค่ะจำเป็นค่ะค่ะเป็นสารที่จำเป็นต่อชีวิตนั่นนะคะค่ะแล้วอาจารย์นำผลการศึกษาตัวนี้มาวิจัยในบ้านเราตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงคะคือดั้งเดิมนี่ก็สอนนิสิตในห้องแลบมาค่ะสอนทำข้าวแดงนะคะแต่ว่าที่ความสนใจนี่มาถึงจุดหนึ่งที่ระหว่างที่วิจัยพัฒนาการใช้ประโยชน์จากข้าวโดยใช้สายพันธุ์ที่เราคัดเลือกเนี่ยค่ะก็พบว่าสายพันธุ์ไหนคะอาจารย์สายพันธุ์อัมมอนัสคัตเพอร์เพลียสนะคะสายพันธุ์ของไทย
ซึ่งของเราเนี่ยคัดเลือกมาจากความสามารถที่มันผิดโมโนคลีนได้สูงและขนาดเดียวกันเนี่ยก็สามารถอยู่ในบรรยากาศของเมืองไทยเพราะว่าของต่างประเทศเท่าที่ไปดูมาเนี่ยมันชอบที่จะขึ้นที่อุณหภูมิ 25-26 องศานะคะของเรานี่เป็นสายพันธุ์ที่คัดเลือกมาสามารถสร้างโมโนคลีนเคที่ 30-35 องศาได้นะคะค่ะแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่หลังจากที่มีคนที่คลินิกเขาไปทดลองใช้ก็บอกว่าไม่ใช่ลดเฉพาะไขมันคอเลสเตอรอลแต่ว่าช่วยลดไตรกลีเซอไรด์แล้วก็ลดเบาหวานแบบเรื้อรังได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์เล่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นโปรเซสของการทำข้าวหมักยีสต์จนมีสารสำคัญเนี่ยใช้อะไรยังไงบ้างใช้ข้าวอะไรแล้วก็ใช้เวลานานแค่ไหนกว่าที่จะผลิตได้สารสำคัญที่ว่านี้ก็ข้าวที่เราใช้เนี่ยเป็นข้าวหอมมะลินะคะหอมมะลิอินทรีย์ค่ะค่ะแล้วก็ต้องอินทรีย์ด้วยใช่ไหมคะคือเราตั้งใจให้เป็นอินทรีย์ค่ะปลอดสารปลอดสารนะคะแล้วก็จุลินทรีย์ที่เราคัดเลือกมาก็มีการแช่ข้าวนะคะแล้วก็สะเด็ดน้ำนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็มีเอามาแบ่งใส่ฟ้าจ้ะนะคะแล้วก็นึ่งข้าวเจียวอีกทีแล้วก็รวมทั้งใส่เชื้อลงไปนะคะแล้วให้เจริญเติบโตในสภาวะที่เราเหมาะสมกับเขานะคะเชื้อก็คืออาหารแหละใช่ไหมคะค่ะคือข้าวเนี่ยค่ะค่ะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสักเดือนถึงหลายๆสัปดาห์เนี่ยค่ะจนกระทั่งได้โมโนคลีนตามที่ต้องการนะคะหลังจากนั้นก็จะมาหยุดยั้งการเจริญแล้วก็อบแห้งค่ะแล้วเสร็จแล้วก็ทำให้เป็นผงนะคะก่อนที่จะบรรจุก่อนที่จะเป็นผงเนี่ยใช้เวลานานไหมคะในการหมักข้าวกับเชื้อจุลินทรีย์ที่ว่าค่ะก็ใช้เวลาประมาณ4สัปดาห์ถึง6สัปดาห์ค่ะประมาณเดือนกว่าเดือนกว่า6สัปดาห์แต่ว่าไอ้เมล็ดที่เราเห็นสีแดงอันนี้คืออยู่ในขั้นตอนไหนคะอาจารย์ขั้นตอนหลังจากอบแล้วค่ะค่ะก่อนที่จะนำไปบดละเอียดค่ะค่ะแสดงว่าในเมล็ดข้าวเนี่ยที่เราหมักแล้วกับจุลินทรีย์เนี่ยมันมีสารสำคัญแล้วอยู่ในนี้ใช่ไหมคะค่ะค่ะค่ะคุณผู้ชมจะเห็นนะคะเนี่ยค่ะเป็นข้าวหมักเชื้อจุลินทรีย์หรือว่าข้าวหมักยีสต์แหละค่ะค่ะที่สามารถทานได้ค่ะค่ะอาจารย์ใช้เวลา6สัปดาห์เนี่ยสามารถผลิตได้มากแค่ไหนก็ขึ้นอยู่ปริมาณที่สั่งมานะคะค่ะค่ะพอผลิตแล้วเนี่ยเราตรวจสอบโดยวิธีไหนคะถึงรู้ว่ามันมีสารสำคัญที่เรียกว่ามอนาโครินเคหรือว่าสารตัวอื่นร่วมด้วยคะอ๋อค่ะจากการวิจัยที่ทำไปแล้วนะคะเราก็ได้พบว่านอกจากมอนาโครินแล้วนะมอนาโครินเคแล้วมันยังมีสารตัวอื่นที่น่าสนใจก็เช่นแอนตี้ออกซิแดนต์แอนตี้มิวตาเจนิกนะคะแล้วก็กาบ้าแล้วก็จากรายงานเนี่ยก็มีบอกคอนซาคิวเทนนะคะสารกาบ้านี่คืออยู่ในข้าวใช่ไหมคะอยู่ในข้าวค่ะแล้วก็อยู่ในผลิตภัณฑ์ด้วยมันช่วยอะไรนะคะกาบ้าเกี่ยวกับสารสื่อประสาทนะคะช่วยในการนอนหลับแล้วก็ลดความดันด้วยอะไรพวกนี้นะคะค่ะแล้วไอ้กลุ่มในกรดอะมิโนที่พบในอะมิโนกลุ่มไหนที่มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์คะอาจารย์อ๋อคือจากการทดลองของเรานี้เราได้พบว่านอกจากที่มันสร้างสารไบโอแอคทีฟคอมปาที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับสุขภาพแล้วเนี่ยเรายังได้พบว่าในสารประกอบเคมีของข้าวเนี่ยค่ะจากข้าวปกติซึ่งมันมีโปรตีนประมาณสัก 7% นะคะเมื่อหมักเสร็จแล้วเนี่ยข้าวจีนแดงของเราเนี่ยสามารถหมักได้เพิ่มขึ้นถึงร่วม 20%โปรตีนนะคะแล้วก็เมื่อเรามาเช็คกรดอะมิโนนะคะก็ได้พบว่ามันเป็นกรดอะมิโนที่ร่างกายสร้างไม่ได้ต้องกินเข้าไปเนี่ยค่ะมีหลายตัวที่น่าสนใจมากอย่างในชาร์ตนี่อาจารย์ค่ะ Chemical Composition of Rice นี่คือสิ่งที่พบใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะใช่ในข้าวยีสต์แดง
มาเปรียบเทียบระหว่างข้าวปกติกับข้าวที่หลังจากหมักแล้วนะคะตัวบนนั่นคืออะไรคะ moisture content นะคะอ๋อก็คือข้าวที่เรามาใช้เนี่ยมันเป็นข้าวที่อบแล้วก็จะมีน้ำเหลือแค่นั้นนะคะข้าวทั่วไปก็จะมีน้ำมีปริมาณน้ำแค่ประมาณไม่เกิน 10% นั่นนะคะตัวถัดมาค่ะก็เป็นพวกแป้งคือข้าวเนี่ยเริ่มต้นนี้มันจะมีแป้งประมาณร่วม 76% นะคะหลังจากนั้นเชื้อนี่มันจะใช้ไปเพราะฉะนั้นสำหรับผลิตภัณฑ์ข้าวยิดานเนี่ยก็จะมีคาร์โบไฮเดรตเหลือประมาณ 60% นะคะส่วนโปรตีนจาก 7% นะคะจากข้าวเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมา 18-23% นะคะนอกจากนั้นก็พบไขมันบ้างมีไฟเบอร์นิดหน่อยอะไรพวกนี้นะคะแต่ว่าสิ่งที่เราสนใจมากก็คือว่าโปรตีนเนี่ยที่เพิ่มขึ้นมา 20% เนี่ยนะคะมันเป็นกรดอะมิโนที่ดูมีความสำคัญต่อสุขภาพนะคะ อย่างเช่นทริปโตแฟนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาตั้ง 1,000% ค่ะค่ะทริปโตแฟนมีประโยชน์ยังไงมีประโยชน์มันเป็นตัวนำของการที่ไปเกิดฮอร์โมนเมลาโทนินที่ช่วยในการนอนหลับช่วงนอนหลับอ่ะถ้ามีเมลาโทนินเนี่ยมันทำให้หลับดีหลับดีด้วยใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่าค่ะมีหลายคนที่ชอบใจเพราะว่าทานไปแล้วเขานอนหลับดีขึ้นนะคะทั้งคุณลูกคุณแม่แล้วก็พี่ชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะไม่เห็นระบุเลยว่ามีสารสำคัญโมนาโคลินเคค่ะอาจารย์ในตรงนี้จะไม่มีไม่มีค่ะนี่เป็นเคมีคอลคอมโพซิชันของข้าวทั่วไปธรรมดาค่ะจะสารเฉพาะเจาะจงเนี่ยเราก็จะมีในอีกตารางหนึ่งแต่เหมือนกับไม่ได้เอาขึ้นมาด้วยนะคะแต่ว่าพูดถึงว่าด้านบำรุงสุขภาพเนี่ยนอกจากโมนาโคลีนมีแอนตี้ออกซิแดนต์แอนตี้มิวตาเจนิกนะคะแล้วก็โคเอนไซม์คิวเทนแล้วก็กาบานะคะมีโคเอนไซม์คิวเทนด้วยมีกาบาด้วยค่ะโคเอนไซม์คิวเทนนี้เราไม่ได้วิเคราะห์เองนะคะแต่ว่ามีรายงานจากบริษัทของญี่ปุ่นค่ะรู้สึกจะบริษัทไดซูเอะหรือไงไดนิปปอนค่ะเขาบอกว่าเขาเจอโคเอนไซม์คิวเทนในข้าวยีสต์แดงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเท่าที่ดูมาทั้งหมดแทบจะเป็นธรรมชาติ 100% เลยใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ได้มีสารเคมีอะไรเจือปนเลยไม่มีค่ะไม่มีค่ะหลังจากหมักเสร็จแล้วมีอะไรที่เป็นสิ่งเจือปนสิ่งแปลกปลอมไหมคะอาจารย์ไม่มีค่ะแปลว่าหลังจากนั้นเราทำเป็นผงใส่แคปซูลเนี่ยก็เหมือนกับเราทานข้าวหมักใช่ไหมคะอาจารย์มันเป็นลักษณะเหมือนกับช่วยเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะเสริมสำหรับบำรุงสุขภาพในกรณีที่ผู้คนมีปัญหาเรื่องไขมันสูงนะคะและในขณะเดียวกันเนี่ยถ้ายาเคมีให้นี่มันก็อาจจะมีบางรายงานที่บอกว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหรืออะไรนะคะบางครั้งก็หนังสือบางฉบับก็แนะนำว่าให้ไปอ่านโคเอนไซม์คิวเทนเพิ่มเติมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในผลิตภัณฑ์ข้าวยีสต์แดงค่ะมันมีอย่างก็เรียกไงอยู่บูรณาการอยู่ตรงนั้นนะคะต้องทานเสริมเพิ่มเข้าไปก็แล้วแต่ละท่านนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่อยู่ที่ความเชื่อนะคะในต่างประเทศเห็นมี red yeast rye เนี่ยเยอะมากแล้วก็จะมีผสมโคเอนไซม์คิวเทนก็มีผสมตัวอื่นเสริมเข้าไปก็มีแล้วมีการพูดถึงว่าโมนาโคลินเคที่พบในข้าวยีสต์แดงเนี่ยมันมีโครงสร้างเหมือนกับยาลดไขมันที่ใช้กันอยู่คงไม่ต้องพูดถึงชื่อนะคะจริงๆแล้วมันมีโครงสร้างเหมือนกันไหมคะเพราะถ้าเหมือนกันก็มีคนเคลมว่าอ้าวถ้าอย่างนี้ไอ้กลุ่มยาลดไขมันที่ทานอยู่เนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วว่ามันมีผลข้างเคียงอ๋อค่ะคืออันนี้ไม่แน่ใจนะคะแต่จากที่อ่านเอกสารมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าไม่ว่าแอสเพอร์จิลัสนะคะหรือเพนิซิลลีมที่ต่างประเทศชายเนี่ยมันเหมือนกับอาจจะตัวของจุลินทรีย์นั้นๆเนี่ยเขาจำเป็นต้องเพลิฟายเนื่องจากเขามีความพร้อมในการที่จะทำเพลิฟายเนี่ยนะคะเป็นบริษัทยาใหญ่ๆเนี่ยแล้วก็อาจจะจำเป็นต้องทำเนื่องจากว่าเชื้อที่หมักขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะมีการสร้างสารที่อันตรายหรือเปล่าเราไม่ทราบนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเพอริฟายแต่กรณีของไอ้โมเนสคัสนะคะในของตะวัน
ออกเนี่ยค่ะมันก็มีการเช็คทั้งพวกฟังกัสท็อกซินนะคะในรูปของพวกอัลฟาท็อกซินหรือว่าซิตินินนะคะซึ่งงานของที่ทำอยู่อะค่ะเราเล็งเห็นความสำคัญของผู้บริโภคเป็นสำคัญเลยนะคะเริ่มต้นทำเนี่ยสิ่งแรกที่เราทำก็คือการตรวจสอบความปลอดภัยตั้งแต่การเลี้ยงหนูนะ74ตัวตัวผู้ตัวเมียในระยะ3เดือนเมื่อครบ3เดือนแล้วตรวจสอบคือระยะ3เดือนก็ตรวจสอบเลือดนะคะผลของเลือดและพฤติกรรมของหนูแล้วหลังจากนั้นก็เอาอวัยวะของหนูนะคะส่งตรวจที่มหาวิทยาลัยมหิดลภาควิชาพาโทโลจีนะคะพยาธิวิทยาซึ่งผลก็ออกมาเมื่อเปรียบเทียบกับตัวที่ควบคุมแล้วสบายใจได้ว่าไม่มีการมาเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นนะคะหลังจากนั้นก็ในมหาวิทยาลัยเองก็มีคนที่สนใจเอาไปฉีดในไข่ฟักนะคะคือธรรมดาถ้าเป็นสารพิษเนี่ยไข่ก็จะตัวไก่แดงก็จะไม่ฟักเป็นตัวนะคะซึ่งเราก็ผ่านตรงนั้นนะคะก็มีอาจารย์บางท่านก็จบจากอังกฤษมาก็สนใจเอาไปทำเขาเรียกอะไรโครโมโซมอเบเรชันดูการเปลี่ยนแปลงของโครโมโซมนะคะโดยใช้เม็ดเลือดขาวแต่ปรากฏว่าก็ดีไม่มีปัญหานะคะแล้วรวมทั้งเราเองก็ไปวิเคราะห์โลหะหนักนะคะที่กลัวจะอันตรายถึงผู้บริโภคไม่ว่าในรูปของแคดเมียมของตะกั่วหรืออะไรอย่างนี้นะคะปลอดอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่พบค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็มีสถาบันโภชนาการนะคะรองศาสตราจารย์แก้วกับลูกศิษย์ปริญญาโทนี้ก็เอามาเช็คมิตาจินิซิตี้นะการกลายพันธุ์การกลายพันธุ์ว่ามีโอกาสทำให้เซลล์กลายพันธุ์ไหมโดยทดลองในพวกเดี๋ยวนะคะแบคทีเรียกับทดลองเขาเรียกโปรคาริโอเทสกับของแมลงบีนะคะกลายพันธุ์ไม่เจอค่ะแล้วก็พบพอแล้วค่ะอาจารย์เท่าที่อาจารย์พูดนะเชื่อแล้วค่ะอาจารย์ว่าไม่ได้ปนเปื้อนไม่มีสิ่งแปลกปลอมไม่มีสารเคมีไม่มีผลข้างเคียงใดๆทั้งสิ้นเป็นธรรมชาติ 100% อันนี้เรายืนยันเรากล่าวอ้างจากสิ่งที่เราศึกษาวิจัยไม่สามารถจะพูดแบบนี้กับทั้งหมดที่มีในท้องตลาดได้กับของประเทศอื่นหรือว่ากับแบรนด์อื่นอันนี้คือของในมอเกษตรอย่างเดียวเดี๋ยวกลับมาคุยกันช่วงหน้าหลายท่านฟังแบบนี้ข้อมูลเยอะละเชื่อละอยากรู้ว่าแล้วคุณสมบัติหรือว่าสรรพคุณล่ะมันมีอะไรควรทานแบบไหนอย่างไรใครทานได้ทานไม่ได้คนที่ทานยาลดไขมันอยู่แล้วถ้าฟังแบบนี้สนใจอยากลดยามาทานได้ไหมอันตรายหรือเปล่าไม่ทราบว่าอาจารย์มีคำตอบหรือเปล่านะคะเดี๋ยวถามกันสดๆเลยแล้วกันนะคะช่วงนี้พักครู่เดียวค่ะหวังเป็นแบบไหนช่วง Health Talk สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเฮลคอลลาเจนโปรโมชั่นพิเศษโทร020120999ผลิตภัณฑ์ถังเช่าคอดี้ไทยยาขมเม็ดตรานกเป็ดน้ำแก้ร้อนในกระหายน้ำทานง่ายไม่มวนท้องโทร02-509-8866คุยกันต่อในช่วงนี้พร้อมกับรับโทรศัพท์จากทางบ้านด้วยนะคะต้องขอย้ำว่าอาจารย์เป็นนักวิจัยไม่ใช่แพทย์ไม่ใช่หมอถ้าเกิดว่าใครจะโทรมาถามว่าเป็นโรคนั้นโรคนี้ทานได้ไหมอันนี้คงต้องตอบไม่ได้ใช่ไหมคะอาจารย์คะแต่ว่าถ้าเป็นคอลเซ็นเตอร์เราจะมีเจ้าหน้าที่ในการรับสายและอธิบายได้ด้วยนะคะแต่ตรงนี้เป็นผลการศึกษาวิจัยถ้าสนใจอยากรู้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเรื่องของสารสำคัญต่างๆหรือว่าผลข้างเคียงต่างๆหรือว่าฟีดแบ็กจากคนทานเนี่ยโทรมาได้ช่วงนี้เลยนะคะ338-3834-6ค่ะคุยกันต่ออยากทราบแล้วค่ะอาจารย์ว่าเท่าที่คุยกันมาทั้งหมดรู้แล้วว่ามันมีสารสำคัญตัวนี้ช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้เนี่ยมันสามารถช่วยอะไรได้อีกบ้างในร่างกายของเราที่มีปัญหาสุขภาพค่ะมันก็มีอย่างที่เล่าให้ฟังว่าอะมิโนโปรไฟล์มันก็มีทริปโตแฟนด้วยนะคะแล้วปรากฏว่าพอไปเช็คแล้วมันก็มีกรดอะมิโนอีกซึ่งตรวจเช็คมาเนี่ยปรากฏว่าที่ควบคุมคอเลสเตอรอลนะคะมีอาร์จินีนนะคะกับเมทไธโอนีนซึ่งอาร์จินีนเนี่ยเพิ่มขึ้น 425% มันคืออะไรคะอาร์จินีนมันเป็นกรดอะมิโนที่ร่างกายสร้างไม่ได้ต้องติดทานเข้าไปนี่เราคืนระหว่างที่เราพบว่า
ผู้ฟีดแบ็กนะครับเพราะปกติเราไม่ค่อยได้โฆษณาเหมือนมันจะเป็นลักษณะปากต่อปากแล้วก็ผู้ที่ทานแล้วก็เขาก็ฟีดแบ็กกลับมานะคะส่วนใหญ่คนที่ทานจุดประสงค์หลักคือต้องการที่จะลดคอเลสเตอรอลหลังจากไปตรวจแล้วว่ามันเกินปกติต้องเท่าไหร่แล้วมากกว่านั้นอันตรายนี่คือต้องวัดจากตัวเลขอะไรคะมีตัวเลขทั่วๆไปก็คือ total cholesterol ประมาณ200นะคะมิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะคะ200นี่คือรวมทั้งตัวดีและไม่ดี HDL และ LDL ด้วยใช่ค่ะนี่HDL เนี่ยก็ควรจะไม่ต่ำกว่า45นะคะ HDL คือตัวดีไขมันตัวดีค่ะ LDL ก็ไม่ควรจะต่ำกว่า130ไม่ควรสูงกว่า130ค่ะตัวไม่ดีนี่คุณไม่ควรจะเกิน130ค่ะแล้วก็ไตรกลีเซอไรด์นะคะก็ไม่ควรจะเกิน150มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรค่ะค่ะค่ะคือถ้าหากว่าเลือดอยู่ในเกณฑ์นี้นะคะก็น่าจะถ้าสนใจจะทานนี้ก็เหมือนกับบำรุงสุขภาพนะคะก็ทานได้แต่ว่าถ้ากรณีที่เป็นมีไขมันที่ผิดปกติเช่น HDL ต่ำไปนะ LDL สูงไปไตรกลีเซอไรด์สูงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องทานเพื่อที่จะทำให้มันบาลานซ์หรือว่าสมดุลดีขึ้นนะคะแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าทานไปแล้วเนี่ยมันดีขึ้นกับตัวเองจริงๆค่ะอาจารย์ก็ต้องตรวจเลือดค่ะหลังจากทานไปหลังประมาณ1เดือนก็ทราบผลแล้วค่ะ1เดือนนี้ทราบผลทราบผลแล้วค่ะทราบผลส่วนใหญ่ลูกค้าที่นั่นกลับมาก็ภายใน1เดือนก็รู้ผลกันแล้วค่ะแล้วแต่ต้องทานในกรณีที่ไม่ได้ทานยาลดไขมันใช่มั้ยคะไม่ค่ะบางคนคนแรกเลยที่ทานแล้วทําให้เกิดเราความมั่นใจนะก็คือเพื่อนนะคะเพื่อนเค้าทานยาลดไขมันอยู่นะคะวันละ2เม็ดเขาบอกเนี่ยผมทานวันละ2เม็ดแล้วก็ข้าราชการกี่คนที่ว่าจะต้องทานยาอย่างนี้เขาก็เคยบ่นให้ฟังนั่งคุยกันเป็น10คนเนี่ยเกินครึ่งอ่ะค่ะค่ะแล้วเขาก็จะลดได้ประมาณ270นะคะเหลือ270นี่พอเราเอาไปให้เพราะเห็นเขาทำงานหนักนะคะปรากฏว่าเขาก็ส่งผลเลือดมาให้นะคะก็ลดลงไปอีกประมาณ30เหลือ240หรืออะไรอย่างนี้นะคะเขาก็ขอบคุณนะคะคือหมายว่าเขาก็ทานร่วมกับยาเคมีของหมอนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งซึ่งเขาทำบอลลูนมาแล้วประมาณ10ปีนะคะแล้วก็เนื่องจากผลเลือดไม่ดีคุณหมอก็บอกว่าอาจจะต้องทำบายพาสเพิ่มสิ้นสุดปีที่10เพราะเกรงว่าสิ่งที่ทำไปแล้วมันจะไม่สามารถจะทำงานได้แล้วเขาก็คงตกใจนะก็เลยมาซื้อแล้วก็ประมาณ2เดือนก็ไปหาหมอนะคะก็ได้พบว่าผลเลือดดีขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ต้องทำบายพาสไม่ต้องยังไม่ต้องทำค่ะยังไม่ต้องทำหมายคุณหมอว่าผลเลือดดีขึ้นการเต้นหัวใจก็ไม่สะดุดให้คุณหมอได้ยินอีกเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เกิดขึ้นกับคนที่เรารู้จักค่ะแล้วเขาก็เลยบอกหมอครั้งแรกก็ไม่กล้าตอนหลังก็บอกหมอผมทานเลจิไลท์เพิ่มหมอก็บอกไม่รู้จักหรอกแต่ถ้าคุณทานแล้วก็ได้ผลดีอย่างนี้ก็ทานไปเถอะหมอไม่ว่าแสดงว่าคุณหมอที่เจ้าของไข้ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าเพราะว่าเขาก็ห่วงคนไข้ค่ะเพราะผลมันโชว์แล้วว่าเลือดมันดีขึ้นค่ะใช่ใช่แต่ตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าคนไข้ที่กำลังจะไปทำไบพาสเนี่ยจะหยุดทำแล้วหันมาทานกันหมดโอ้ไม่ค่ะเพราะผลเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ลางเนื้อชอบลางยานะคะแต่ว่ากรณีที่มีคนจะทำบอลลูนหรือทำบายพาสนะคะคือก็มีโอกาสมีคนมีญาติซื้อให้หรืออะไรอย่างนี้นะคะเขาก็ชะลอการที่จะต้องทำบอลลูนหรือบายพาสไปอาการดีขึ้นแล้วก็หมอก็ชะลอไปอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะกรดอะมิโนนะคะที่ตะกี้ที่เล่าให้ฟังอะค่ะว่าเราเจอว่าที่มันควบคุมคอเลสเตอรอลอาร์จินีนเมทแทนีนขยายหลอดเลือดได้อย่างเช่นฮิสตีดีนนะคะที่มันก็เพิ่มขึ้นมาตั้ง 878% นะคะแล้วก็ลดไขมันก่อตับเช่นทีโอนีนเนี่ยค่ะมันก็มีเพิ่มจากค่าปกติใน 176% อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งความจริงแล้วมันก็มีคุณสมบัติดีในรูปอื่นนะคะแต่เราดึงมาเฉพาะเกี่ยวกับคอเลสเตอรอลแล้วก็เกี่ยวกับหลอดเลือดก็มีตามนี้นะคะมันพบเยอะมากแต่ว่าสารสำคัญและมากที่สุดคือโมโนโคลินเคมานาโมนาโคลินค่ะมานาโคลินเคค่ะมันพบ
มันต้องทานขนาดไหนคะอาจารย์ต้องทานเยอะไหมในแต่ละวันมันถึงจะลดคอเลสเตอรอลได้อ๋อค่ะก็ของเรานี่ก็ follow ตามเปเปอร์ต่างประเทศนะคะที่บอกว่าแต่ละท่านที่น่าจะทานที่มีปัญหานี่น่าจะได้อย่างน้อยก็ประมาณ10มิลลิกรัมโมนาคอลีนต่อวันนะคะ1แคปซูลนี่มีกี่มิลลิกรัมคะอาจารย์ประมาณเดี๋ยวนะประมาณ5มิลลิกรัมของโมนาคอลินค่ะแต่ก็วันหนึ่งต้องทาน2เม็ด2แคปซูลค่ะในกรณีของผู้ที่มีปัญหานะคะแต่ว่าผู้ที่ต้องการจะคล้ายๆบำรุงสุขภาพเนื่องจากมันมีสารอะไรที่มีประโยชน์มากมายแล้วก็ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถที่จะทานแล้วก็บำรุงสุขภาพได้ด้วยนะอย่างเช่นบางท่านนอนยากก็ทานแล้วก็นอนหลับดีขึ้นนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยรู้สึกจะมีปัญหาเกี่ยวกับเข่านะคะบวมเพราะว่าเดินมากหรืออะไรยังไงเนี่ยนะคะเดินเสิร์ฟอาหารมากก็ทานไปประมาณสัก 2-3 เดือนนี้เข่าก็ยุบอะไรเงี้ยมันไปช่วยเรื่องเข่าได้ยังไงมีสารตัวไหนคะมันมีพวกบิต้ากูแคนนะคะซึ่งมันอยู่ในตัวเซลล์ของจุลินทรีย์โดยตรงนะคะค่ะแล้วตัวนี้ก็มีหน้าที่เกี่ยวกับด้านภูมิคุ้มกันได้ด้วยค่ะคือว่าช่วยได้เยอะเลยก็ช่วยอันนี้คือในกลุ่มคนที่ต้องการดูแลสุขภาพค่ะใช่ที่ไม่มีปัญหาเรื่องtotalของคอเลสเตอรอลสูงค่ะค่ะค่ะแต่ว่าคนที่มีสูงไม่สามารถควบคุมได้อาจารย์แนะนำเลยเหรอคะว่าควรจะทานควบคู่กับยาหรือคนที่ยังไม่ทานยาทานตัวนี้ตัวเดียวก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงนี่เข้าใจว่าเป็นประสบการณ์โดยตรงนะคะก็สามีของญาติลูกศิษย์เนี่ยค่ะเป็นอเมริกันแล้วเขาไม่ทานอะไรเลยนะคะ LDL ก็สูงค่ะเขาก็วิ่งออกกำลังคือเขาไปอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะภรรยานี้ก็เป็นห่วงเพราะเห็นค่า LDL ก็สูงก็เลยให้หลานตัวเองซึ่งเป็นลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยค่ะส่งไปให้แล้วเขาก็ดีใจมากที่คล้ายๆ LDL ของสามีเขาลดลงสามีเขานี่ก็ไม่สนใจทานยาอะไรทั้งสิ้นออกกำลังไฮกิ้งอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่า LDL เนี่ยก็ไม่ลดตามที่ต้องการภรรยาก็เป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอทานแล้วลด LDL เขาก็เลยเมลมาบอกลูกศิษย์ของอาจารย์นะคะค่ะก็เราก็ดีใจไปกับเขาอะค่ะค่ะแต่ว่าคนที่แพ้ยีสต์แพ้ขนมปังล่ะคะทานไม่ได้สิคะอย่างนั้นก็คงเราก็แนะนำว่าอย่าทานเลยลองไปทานสารบริสุทธิ์นะคะตัวอื่นหรืออะไรยังไงยาฝรั่งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะมีสารจากยีสต์นะคะอยู่ตรงนั้นด้วยอย่างอาจจะแพ้บิต้ากูแคนหรืออะไรของยีสต์นะคะทีนี้คนก็ยังกังวลว่าถ้ามันลดคอเลสเตอรอลได้จริงๆเนี่ยกลัวว่ามันจะมีผลข้างเคียงเหมือนกับยาที่เขาทานลดอยู่แล้วเนี่ยมันจะมีอย่างที่ทราบกันว่ามันจะมีปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อก็มีบางคนอาเจียนบางคนเวียนศีรษะก็มีทานข้าวยีสต์แดงของมอเกษตรไปแล้วที่มีสารสำคัญตัวนี้ค่ะอาจารย์มันจะมีอาการข้างเคียงกับร่างกายเกิดขึ้นไหมคะถ้าที่ทราบก็คือคนแพ้นะคะอย่างที่เล่าให้ฟังคนแพ้ยีสต์เป็นนั้นอย่างเช่นทานขนมปังไม่ได้ทานแอลกอฮอล์ไม่ได้เนี่ย ก็คงไม่ต้องทานนะคะและแล้วก็บางคนที่มีปัญหาทางเดินอาหารนะคะก็อาจจะต้องทานหลังอาหารนะคะค่ะคือทานหลังอาหารก็จะช่วยได้นะคะแต่ปกติเนี่ยอาหารเสริมก็จะให้ทานตอนท้องว่างใช่ไหมคะแต่ของเรานี่ก็แนะนำให้ทานหลังอาหารทานหลังอาหารซึ่งก็ยังมีประสิทธิภาพในการที่จะไปบำรุงสุขภาพเกี่ยวกับทั่วไปในร่างกายด้วยค่ะมีคำถามฝากมาค่ะอาจารย์คะเป็นคนอ้วนค่ะเป็นผู้หญิงอายุ40กว่าน้ำหนักเนี่ย70นะคะอาจารย์เราก็ไม่ชอบออกกำลังกายไปตรวจเนี่ยพบว่ามีไขมันสูงมากอยากทราบว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะช่วยได้ไหมถ้าทานตัวนี้เฉยๆไม่ออกกำลังกายแล้วไม่รู้ว่าจะควบคุมน้ำหนักด้วยหรือเปล่านะคะก็คิดว่า
ช่วยได้ระดับหนึ่งนะคะเพราะว่ามีคนที่ไตรกลีเซอไรด์สูงเป็นพันก็ลดนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ติดตามจนกระทั่งเขาลดเหลือเท่าไหร่แต่ว่าช่วงแรกเนี่ย900กว่าถึงพันเนี่ยเขาลดมาเหลือ600แต่เดือนต่อไปนี่เรายังไม่ได้ไปตามหรือเขายังไม่ได้ส่งผลให้ดูนะคะแต่ลดได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าเราก็อยากจะแนะนำว่าอย่าปล่อยให้อ้วนดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ต้องควบคุมน้ำหนักเพราะว่าเซลล์ไขมันที่สะสมทั้งหลายในร่างกายเนี่ยมันจะถูกออกซิไดซ์เดี๋ยวจะกลายเป็นไขมันหืนนะคะเพราะว่าอย่างเหล็กเนี่ยเวลาโดนออกซิไดซ์นะมันก็ยังเป็นสนิมเลยร่างกายเราก็เช่นกันนะคะอย่าปล่อยให้อ้วนมากอย่าปล่อยให้อย่าทานไขมันหรือแป้งอะไรมากจนกระทั่งแคลอรี่มาสะสมตามตัวมาสุขภาพดีนะคะแล้วก็พยายามค่ะแล้วก็พยายามอย่างยิ่งเลยที่จะต้องออกกำลังสม่ำเสมอไม่ต้องออกกำลังมากไปแต่ให้สม่ำเสมอค่ะจากผลการศึกษาแล้วก็ฟีดแบ็กกลับมาเนี่ยคือลดได้ทั้งคอเลสเตอรอลตัวเลวลดได้ทั้งไตรกลีเซอไรด์ค่ะซึ่งผลิตขึ้นในตับใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็ตัว DHDL เนี่ยมันกังวลนะคะอาจารย์นี่เมื่อไปลดตัวไม่ดีแล้วเผลอๆเนี่ยมันเป็นลดตัวดีของเราลงไปอีกหรือเปล่าอันนี้ก็บางทีมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของผู้ทานนะคะก็อาจจะทานยาหลายอย่างหรืออะไรยังไงนะคะก็อาจจะมีผลนะแต่ไม่ค่าตัวพวกนี้ไม่เสถียรแต่ถ้ากรณีคนที่ไม่ได้ทานอะไรอย่างอื่นนะคะมาทานตัวนี้เนี่ยจะเห็นค่อนข้างชัดว่า LDL ลดและ HDL เพิ่มค่ะหรือว่าเท่าเดิมหรืออะไรอย่างนี้นะคะพูดถึงสารสำคัญตัวนี้เขามาสัจจันนะคะอาจารย์เขารู้ได้ว่าไขมันตัวไหนที่ไม่ดีไปลดตัวนั้นตัวดีเนี่ยไม่ไปแตะอ๋อไม่สำคัญไม่ใช่ถึงขนาดนั้นนะคะเพราะว่าLDL หรือ HDL เนี่ยจะมากหรือจะน้อยเนี่ยนะก็คงขึ้นอยู่แต่ละบุคคลเพราะว่ามันจะขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์ด้วยนะคะพฤติกรรมของตัวเองกรรมพันธุ์ใน 45% พฤติกรรมสูบบุหรี่ไหมทานเหล้าไหม อยู่ในที่มีมลภาวะเยอะไหมต่างๆพวกนี้ออกซิแดนต์ทั้งนั้นนะคะที่อาจจะทำให้เกิดปัญหาค่ะแต่ทราบว่าก็มีบางคนอาจจะทานแบรนด์อื่นหรือเปล่าไม่ทราบนะคะเห็นเขาโพสต์กันไว้ว่าทานแล้วไม่เห็นผลแต่พฤติกรรมของตัวเองยังสูบบุหรี่ยังดื่มเหล้าอยู่ยังไม่ควบคุมเรื่องการทานอาหารด้วยแล้วทานอันนี้เข้าไปเนี่ยมันอาจจะมีผลน้อยจนไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงไหมคะอาจารย์จากการตรวจเลือดเป็นไปได้ไหมคะก็ไม่ทราบว่าเขาทานยาอะไรอยู่บ้างนะคะแต่ว่าถ้ากรณีที่เป็นไขมันเนี่ยถึงว่าทานยาอะไรอยู่บ้างแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่สูงกว่าปกตินะคะทานไปแล้วมันจะช่วยไปอีกระดับหนึ่งนะคะยังไม่มีฟีดแบ็กกลับมาใช่ไหมคะอาจารย์ว่าทานแล้วมีปัญหาผลข้างเคียงหรือว่าไม่ได้ดีขึ้นมีไหมคะที่ฟีดแบ็กกลับมาจากผู้ทานฟีดแบ็กกลับมาเนี่ยก็เป็นร้อยนะคะแต่ว่าผู้ที่ทานเนี่ยจะมากกว่านั้นหรือเปล่าเราไม่ทราบนะคะที่ไม่ตอบกลับมาอาจจะเพราะไม่มีปัญหาหรือมีปัญหาแล้วก็เราก็ไม่ได้ติดตามตรงนั้นนะคะเฉพาะที่มาเท่านั้นเองนะคะทีนี้ในบ้านเราเนี่ยมีในท้องตลาดถ้าดูจริงๆแล้วเนี่ยมีไม่กี่แบรนด์รวมของอาจารย์ด้วยของมอเกษตรด้วยแต่ว่าต่างประเทศเนี่ยปี2012เนี่ยจำได้ว่ามี 30-40 แบรนด์ด้วยกันนะคะที่ฝรั่งเขาเอามาให้ดูแล้วก็บอกว่าจริงๆมันมีเยอะมากแต่ว่าการเลือกต้องเลือกให้ถูกด้วยแต่ว่าในบ้านเรามีไม่กี่ยี่ห้อของมอเกษตรแตกต่างจากยี่ห้ออื่นยังไงคะอาจารย์คือเรายังไม่คือตัวเองไม่ได้ไปตามนะของใครมีอะไรยังไงนะคะแต่ว่าสำหรับของเกษตรเองนี้ก็ต้องบอกว่าเราห่วงความปลอดภัยของผู้บริโภคมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเมื่ออยู่ในมหาลัยแล้วสิ่งแรกเลยที่ระหว่างที่เราจะทำเพื่อผู้คนแล้วเนี่ยเราก็ตรวจสอบความเป็นพิษตะกี้ที่เล่าให้ฟังนะคะทำอยู่หลายวิธีการแล้วก็ฟีดแบ็กที่กลับมาเราก็แปลกใจเพราะว่าผลของเราเนี่ยเรามองตรงที่ว่ามีโมนาโคลีนแล้วลดคอเลสเตอรอลใช่ไหมคะแต่ว่าผลที่ฟีดแบ็กกลับมาไตรกลีเซอไรด์ก็ลดเบาหวานก็ลดแล้วก็นอนหลับมากขึ้นนะคะไขข้อยังดีขึ้นอีกไขข้อบางคนดีขึ้นนะแต่ไม่ได้ว่าทุกคนนะคะก็แล้วแต่ว่าใครมีปัญหาอะไรยังไงแต่ว่าที่สำคัญก็คือบางคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือดนะคะมันก็เหมือนกับว่าช่วย
ทำให้ดีขึ้นได้นะซึ่งอันนี้เราก็หมายความว่ามหัศจรรย์ใจมากกว่าเดิมอะค่ะเพราะเราก็มองเฉพาะโมนาโคลินเคแต่ว่าเอ๊ะทำไมผลทานไปแล้วแล้วก็ดีขึ้นหมอก็ชะลอที่จะทำบอลลูนหรือทำบายพาสอะไรพวกนี้นะคะหรือแม้กระทั่งใครที่ทำบอลลูนไปแล้วเลือดไม่ดีก็ดีขึ้นแล้วก็ต้องบอกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ผู้ที่ใช้เนี่ยให้เราถือว่าต่อยอดผู้ทำวิจัยด้วยนะคะเราก็ดีใจไปกับเขาค่ะคำถามสุดท้ายฝากจากทางบ้านมานะคะผสมโปรตีนจากถั่วเหลืองด้วยเหรอคะสำหรับผลิตภัณฑ์ของมอเกษตรอ๋อค่ะล่าสุดค่ะคือจริงๆตอนที่จะผ่านอย.เนี่ยค่ะอย.ท่านก็เป็นห่วงนะคะผู้บริโภคเลยบอกว่าครั้งแรกก็เหมือนกับทักมาว่าจะให้เป็นขอแบบยาไหมเราบอกไม่เอาหรอกเพราะแค่ขอเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนี่ก็ใช้เวลาหลายปีแล้วขอเป็นยาสามัญประจำบ้านก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์ไม่คือบังเอิญเราไม่มีความรู้เรื่องนี้ค่ะเราก็เลยบอกว่าขอเป็นอาหารเสริมเท่านั้นก็บอกถ้าจะเป็นอาหารเสริมหลังจากที่เขาตรวจสอบทุกอย่างนะคะเขาบอกว่าถ้าเป็นอาหารเสริมคุณจะต้องผสมอย่างอื่นลงไปด้วยอ๋ออันนี้เป็นหลักเกณฑ์ของอย.เพื่อต้องผสมอย่างอื่นเข้าไปด้วยแล้วทำไมเลือกผสมโปรตีนจากถั่วเหลืองเข้าใจว่าเพราะถั่วเหลืองเนี่ยก็เป็นฟังชั่นเนอร์ฟู้ดนะคะที่มีพวกไอโซฟาโวนหรือสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอยู่แล้วนะคะรวมทั้งตัวเขาเองก็มีเขาเรียกว่าเหมือนกับมีฮอร์โมนที่ดีต่อร่างกายอยู่แล้วนะคะเหมือนมีฮอร์โมนเพศหญิงด้วยไหมคะใช่ใช่หญิงสตรีวัยทองที่มีอาการร้อนรูปวาดก็ทานได้ได้ผลดีด้วยก็ไม่รู้สึกว่าที่ผ่านอย.นี้ก็นอกจากจะมีของถั่วเหลืองแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งผสมเบต้ากลูแคนทำให้ภูมิคุ้มกันดีขึ้นนะคะอาจารย์วันนี้เราคุยกันได้เยอะมากเลยนะคะแล้วก็ทราบสารสำคัญต่างๆแทบจะครบถ้วนเลยที่อาจารย์วิจัยมาเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อช่วงท้ายค่ะค่ะขอบคุณเดี๋ยวค่ะเสริมอาหารคอลลาเฮลคอลลาเจนโปรโมชั่นพิเศษโทร020120999ผลิตภัณฑ์ถังเช่าคอดี้ไทยย้อนในกระหายน้ำทานง่ายไม่มวนท้องโทร025098866หลายสายที่โทรมาถามนะคะว่าข้าวยีสต์แดงที่อาจารย์กำลังพูดถึงซึ่งเป็นการวิจัยของอาจารย์เนี่ยซื้อที่ไหนยังไงก็คือเน้นว่าซื้อได้ตามcall center ใช่ไหมคะอาจารย์ให้โทรไปปรึกษาค่ะเบอร์ขึ้นให้หน้าจอนะคะให้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจซื้อแต่ว่าร้านขายยาบางร้านในกรุงเทพเนี่ยมีจำหน่ายนะคะเช่นร้านตำรับไทยตำรับไทยเพชรรัตน์นะคะจะมีเภสัชในการให้ข้อมูลตรงนี้ด้วยค่ะทีนี้อาจารย์คะช่วงท้ายให้อาจารย์สรุปละกันว่าข้าวยีสต์แดงที่อาจารย์ศึกษาวิจัยมาเนี่ยมันมีคุณสมบัติสำคัญช่วยในเรื่องอะไรสำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพบ้างหัวใจหลักของเขาหัวใจหลักของข้าวยีสต์แดงนี่ก็คือลดไขมันที่เป็นปัญหากับสุขภาพนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วคอเลสเตอรอลนี้มันก็เป็นสิ่งจำเป็นเพราะฉะนั้นการลดก็ต้องลดอยู่ในลักษณะที่สมดุล นะคะสำหรับกรณีของคอเลสเตอรอลเนี่ยมีผลต่อการไขมันนี่มีผลต่อการติดตันของหลอดเลือดแล้วหลอดเลือดก็มีผลต่อการเสียหายของหัวใจนะคะการเป็นโรคหัวใจเพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็จะเห็นนะคะว่าหลอดเลือดเนี่ยปกติเนี่ยมันจะผิวมันจะเรียบแล้วก็ยืดหยุ่นนะคะก็ไม่ขรุขระค่ะแต่ว่าLDL คือไขมันเลยใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะค่ะค่ะ LDL เนี่ยเขาก็มีหน้าที่ที่จะขนส่งนะคะสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ไปอวัยวะต่างๆแต่ในระหว่างที่เขาเดินทางไปเนี่ยก็ปรากฏว่าก็จะมีการสะสมนะคะของLDL อยู่ซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยถ้าอายุประมาณสัก10กว่าขวบอะไรเนี่ยมันก็เริ่มมีรอยแถบเกิดขึ้นให้เห็นแล้วแต่ว่า LDL นี่มันมีขนาดเล็กมากและยิ่งถ้าหากว่ามีกรณีที่ความดันโลหิตสูงนะคะก็สูบบุหรี่หรืออะไรก็แล้วแต่ทำให้ผนังของเยื่อบุข้างในเนี่ยมันขยายตัวมันห่างกันตัว LDL ธรรมดาก็พยายามจะมุดเข้าไปอยู่ในผนังเยื่อบุอยู่แล้วพอมันมุดเข้าไปมันก็จะถูกออกซิไดซ์นะคะออกซิไดซ์เนี่ย
ร่างกายก็จะเอาเม็ดเลือดขาวเนี่ยค่ะเข้าไปช่วยจับผู้ร้ายเพราะรู้สึกมันเป็นสิ่งแปลกปลอมก็เข้าไปตามจับแล้วก็มุดเข้าไปเหมือนกันอาจารย์คะสรุปแล้วก็คือมันสามารถช่วยลดคอเลสเตอรอลตัวไม่ดี LDL และเพิ่มตัวดีคือ HDL ได้ส่วนข้อมูลเพิ่มเติมยังไงสอบถามกันนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วจริงๆค่ะต้องขอบพระคุณค่ะศาสตราจารย์ดร.บุษบายงสมิทธ์ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะเสาร์หน้าพบกันใหม่10 โมงนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ